สวัสดีครับพบกับผมเคนกับ Case iTech นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง Shoyu Screen Recorder นะครับจะเป็นตัว record iOS Screen ของเราไม่ว่าจะเป็น iPod Touch iPhone หรือ iPad ที่รัน iOS 7ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถ record screen ได้เลยสำหรับเครื่องของไหนที่ jailbreak ครับอาจจะคุ้นๆกับแอปลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นั่นก็คือ Display Recorder ซึ่งสามารถซื้อและดาวน์โหลดกันได้ใน CD นะครับก็ใครอยากจะเบรกครับผมจะมีลิงก์นะครับเพราะว่าอยู่ใน description ข้างล่างนี้นะครับจะมีทั้ง source ที่จำเป็นเวลาที่เราจะเบรกเสร็จแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่ง top 5 select week สำหรับเดือนมกราคมก็ไปลองดูแล้วก็ลองโหลดมาใช้กันได้เลยครับจะมีลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเริ่มต้นกันได้เลยเปิดโทรศัพท์ของคุณ iPad หรือว่า iPhone ของคุณนั่นเองเข้าไปที่ Safari ครับหลังจากนั้นเข้าไปที่เว็บ iemulators.com ผมจะมีลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ apps หลังจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอไอ้นี่ครับ Shoyu Screen Recorder ครับกดเข้าไปครับผมหลังจากนั้นครับคลิกที่ install ตรงนี้นะครับก็รอแป๊บหนึ่งครับมันจะขึ้นมาครับว่าให้เรา install หรือ cancel ในกรณีผมinstall ไปแล้วดังนั้นผมต้องกด cancel ครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนี้ก็กด install ไปได้เลยหลังจากนั้นครับมันก็จะมาดาวน์โหลดมาอยู่ในหน้า home screen ของเราก็จะแอปยังลักษณะคล้ายอย่างนี้นั่นเองพอเราโหลดเสร็จแล้วกดเข้าไปที่แอปครับมันจะขึ้นว่าให้เรา trust หรือว่าไม่ trust ก็กด trust ไปครับหลังจากนั้นจะมีให้ sign in ครับก็ sign in ด้วย Facebook ก็ได้หรือ Gmail ก็ได้นั่นเองนะ ครับก็พอเปิดเข้ามาครับหน้าจอแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับกดเข้าไปที่ตัว i ก่อนครับจะมีทั้งฟอร์แมตเราสามารถเลือกเป็น mpc หรือ mov ก็ได้จะมี orientation ครับเราต้องเป็น portrait ครับก็คือแนวตรงนั่นเองแล้วก็จะมี resolution ครับเราสามารถเลือก resolution ของเราได้ตามที่ต้องการเลยในกรณีผมตั้งเป็น 1080p ครับนะครับก็เราก็สามารถกด start recording ได้ครับนี่ครับคือกด start recording เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่มันจะ record screen เราอยู่ครับแล้วก็ทำเรื่องของเราไปเลยพอเราจะstop เราก็แค่กดเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็กด stop recording มันก็จะเซฟอยู่ตรงหน้านี้ครับเราสามารถกด play ก็ได้หรือ open in ในแอปหนึ่งก็ได้ save to camera roll ก็หรือ delete ก็ได้นะครับในนี้ผมจะขอ play ให้ดูแล้วกันว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆนี่ครับบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะแหลกนิดหน่อยครับแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันคมชัดมากเป็นสำหรับคนที่อยากจะpost วิดีโอเนี่ยลงFacebook หรือ YouTube ก็สามารถใช้แอปนี้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับแอป Shoyu Screen Recorder ครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือไม่ก็ Subscribe ได้ข้างล่างครับแล้วพบกับผมเคนกับ Case iTech ในวิดีโอหน้า Peace